สวัสดีครับทุกคนวันนี้แซนดี้อยู่ที่สนามพีระเซอร์กิตนะครับวันนี้จะขอแนะนำรถ Porsche Cayman GT4 นะครับที่เป็นรถแข่งที่แซนดี้ใช้ในการสอนจริงๆเลยนะครับ Porsche Cayman เป็นรถ GT4 จริงๆเลยนะครับเคยใช้ในการแข่งจริงในรายการ Thailand Super Series นะครับก็จะมีเครื่อง 3.8 ลิตรนะครับ naturally aspirated นะครับก็มีแรงม้าที่อยู่ประมาณ 350-400 แรงม้านะครับซึ่งจะแรงพอสมควรนะครับจะใช้ยางฮันคุกนะครับที่เป็นยางสลิกที่ไม่มีดอกซึ่งจะเกาะมากเลยนะครับเหมาะกับการวิ่งในสนามนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในรถว่าเป็นยังไงบ้างนะครับครับผมข้างในรถนะครับก็จะเห็นว่ามีโรเคดนะครับมีโรเคดพวงมาลัยนะครับจะเป็นเกียร์ออโต้ที่ manual select paddle shift ได้นะครับจะมีเบาะ2ตัวแซนดี้ก็จะนั่งไปข้างๆนะครับแล้วก็สามารถอธิบายได้อย่างดีเลยนะครับคันนี้ก็เหมาะจริงๆนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากจะเพิ่มสกิลในการขับกับรถแข่งจริงๆเลยที่แรงจริงนะครับคันนี้ก็จะเป็นออปชันที่ full option ที่สุดของแซนดี้นะครับก็ว่างๆก็มาลองกันได้เลยครับOkay, Erwin, so after some coaching, how do you feel today and how do you feel about the coaching that I have given you so far? Yeah, I think we know each other now almost for 1 year already because all started, I think 1 year ago, in October, November last year, I took my race course. Yeah. It was also you who teach me the first thing that was in Honda, I believe. Yes, yes. So that was...Actually, the first time for me in a racing car, mm-hmm. even it was a yeah. Honda, or it was first time for me in a racing car. Never raced in my life, mm-hmm. so it was that course was very helpful. Yeah. And then after that, we raced. I think we practiced here for 3 or 4 times yeah. already. Yeah. And I think every time we improve a lot. And of course, what I can say more, Sandy, the fastest guy in Thailand. So.It's amazing from the data and the braking to how to take the corners, and I learn every time. I learn so much. Mm-hmm. So it's great to drive together with you. Yeah. So thank you, yeah. thank you so much. ต้องขอบคุณคุณเออร์วินมากนะครับที่เป็นนักเรียนที่ตั้งใจมากแล้วก็เก่งมากนะครับผมก็เห็นความพัฒนาของเขาในทุกรอบที่เขาขับนะครับเขาก็จะตั้งใจฟังแซนดี้แล้วก็ทำตามที่แซนดี้บอกนะครับซึ่งก็จะเห็นเวลาต่อรอบของเขาจะลดลงทุกรอบเลยนะครับก็ดีมากแพ็กเกจของแซนดี้นะครับก็จะมาพร้อมทีมเซอร์วิสจริงๆเลยนะครับที่เป็นแชมป์ไทยหลายสมัยเลยนะครับก็เป็นทีม B-Quick นั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็จะมีวิดีโอและก็ Data ที่รถเก็บอยู่นะครับที่เราจะมาศึกษากันตอนเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ดูบนสนามว่าขับลายไหนและควรจะขับลายไหนด้วยนะครับจะมีข้อมูลเยอะมากเลยนะครับกับรถคันนี้สำหรับใครที่สนใจเรียนกับรถ Porsche Cayman GT4 นะครับกับ Sandy ที่สนามPira Circuitก็สามารถแอดไลน์ด้านล่างได้เลยครับ